สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูกล้อง GoPro Hero 7 Black กันบ้างนะครับหลังจากใช้งานประมาณเดือนหนึ่ง2เดือนนะครับใช้แบบทุกวันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับใช้หนักมากเลยทีเดียวนะครับใช้เช้าเที่ยงเย็นนะครับถ่ายทุกวันนะครับแล้วก็ถ่ายทุกเกือบทุกเวลาด้วยไม่รู้จะผมจะถ่ายไหมนักหนาก็เพลินๆ นะครับแต่มันก็มีเออร์เรอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูท้ายๆคลิปนะครับว่ามีเออร์เรอร์อะไรบ้างซึ่งผมเจอแล้ว2อาการนะครับซึ่งเดี๋ยวมาพูดกันนะครับนี่ก็เป็นสภาพที่ใช้งานมาสักพักอันนี้เป็นรอยเคสบาดนะครับเคสที่แถมมานะครับมันเวลาใส่เข้าใส่ออกบ่อยๆมันจะบาดต้องลองขัดดูดีๆนะครับถ้าใครจะมาใช้นะถ้าซื้อมาใหม่ๆนะครับตรงนี้ถือว่าเคสกินไปหลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีต้องใส่เข้าใส่ออกเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ต้องถอดเข้าถอดออกก็ขูดขีดไปด้วยนะครับบางทีก็แผลนี่อาการสีจอสีฟ้าเอ้ยจอสีเขียวนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเปิดมาจากอะไรนะครับก็เปิดปุ๊บก็ขึ้นเลยนะครับมันไม่แน่ใจว่าเครื่องไม่พร้อมหรือว่ายังไงแต่พยายามสังเกตเห็นหลายครั้งว่าเวลากดแบ็คกดอะไรตรงนี้ก็จะเห็นแวบๆนะครับเป็นสีแปลกๆและนี่อีกอาการหนึ่งนะครับเพิ่งเจอเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะอัดคลิปนะครับแล้วก็แคปเจอร์ภาพถ่ายภาพไว้นะครับเป็นอาการที่เป็นเส้นแบบนี้เออร์เรอร์แบบนี้แปลกๆนะครับซึ่งต้องเลยต้องมากดปุ่มปิดค้างไว้จนปิดนะครับแล้วก็โอเคยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่เมื่อรีเซ็ตเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ก็มีอาการค้างๆเหมือนกันนะครับของเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับค้างๆกันหรือเปล่านะครับของผมก็มีอาการค้างแปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเมมโมรี่อ่านไม่พร้อมหรือว่าแปมหลวมหรือว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็มีอาการประมาณนี้ที่เห็นแปลกๆอยู่นะครับจำเป็นบางทีจอสีเขียวนี้จำเป็นต้องถอดแบตออกเลยนะครับแล้วก็เสียบใหม่ใส่เข้าไปใหม่แต่จอเมื่อกี้นะครับไม่ต้องถอดนะครับแค่กดปุ่มโหมดค้างไว้แล้วก็เปิดใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผม